ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีคุกกี้นมผงมาฝากกันค่ะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์นมผงเต็มมันเนยจากอิจิมินผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีในสดกับน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีลดความเร็วต่ำแล้วเติมไข่ไก่ตามด้วยส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้15นาทีแล้วรีดแป้งออกเป็นแผ่นบางประมาณครึ่งเซนติเมตรกดด้วยพิมพ์กดรูปหัวใจวางลงในถาดอบที่ทาด้วยเนยขาวแต่งหน้าด้านบนคุกกี้ด้วยแกงสับปะรดเชื่อมแห้งที่ชุบไข่ขาวแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วจัดเตรียมไว้ค่ะวิธีทำรอยัลไอซิ่งผสมไข่ขาวน้ำตาลไอซิ่งและนมผงเต็มมันเนยจากอิจิมินใช้ตะกร้อมือคนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเตรียมไว้นำคุกกี้ออกจากเตาอบในขณะที่ร้อนบีบหน้าด้วยรอยัลไอซิ่งพักไว้ให้เย็นแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูคุกกี้นมผง